วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เฮ้ยนี่นี่โอเคฮีโร่ฮีโร่รู้ป่ะลุงเกลือก็ทำได้โชว์เด็กนี่โมเดลตบมือโมเดลตบมือโมเดลตบมือได้ตบมือด้วยทำให้โมเดลดูโมเดลอยากเห็นเหรอลูกโมเดลอยากเห็นเหรอโมเดลหน้าตาโมเดลเหมือนไม่เชื่อเฮ้ยทำได้เหรอโมเดลอยากดูโมเดลตบมือแล้วลุงเกลือทำให้ดูไหนท่าไงนะลูกฮีโร่เท้าต้องไงเท้าต้องไงสอนลุงเกลือดิเท้าเราต้องอยู่บนปลายเท้าใช่ป่ะครับปลายเท้านะลุงเกลือนะเริ่มทางนี้ก่อนเข่าต้องลอยจากพื้นนะเข่าลอยจากพื้นเข่าลอยจากพื้นก้นขึ้นมานิดนึงยกตัวขมิ้นก้นยกตัวเดี๋ยวโทรตามพี่แฟงด้วยเผื่อสแปร์ว่าเป็นพิธีกรแทนกันหน่อยโทรตามขมิ้นก้นไอ้นี่แค่ตัวอย่างเออยากเนาะขอบคุณนะทำให้เห็นว่ามันยากยากสิไอ้ท่าเดียวยากไอ้ท่าที่เขานั่งใช่มีพื้นโมเดลโชว์นี่ท่าเดียวท่านี่ท่าที่พุชตัวขึ้นมาที่นั่งแล้วเออโมเดลโชว์ที่ลูกเนี่ยแยกขาด้วยแยกขาเฮ้ยเนี่ยตกขาซึ่งท่าเนี้ยนันนุ้ยทำได้เลยนันนุ้ยฟิตมากนันนุ้ยฟิตมากคุณแม่มันต้องเป็นยังไงอยากดูไหมลูกต้องเอาขึ้นยังไงก่อนนะอยากดูไหมลูกอยากดูไหมลูกตบมือตบมือก่อนมันต้องขึ้นยังไงเริ่มจากงอขาก่อนอ๋อเริ่มจากงอขาก่อนแล้วค่อยๆยกนี้ขึ้นนี่ลอยแล้วไหนลอยอ่ะงอขาโทษนะแม่แม่ไม่เหมือนหมากรังกายอ่ะสภาพมันหมาโดนรถทับอ่ะที่มันเดินเลยอ่ะโอเคขอโทษไม่น่าส่งอะไรไปให้เล่นให้รู้ว่ายาก ยากนะเพราะอันนี้แสดงว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนเขาต้องแข็งแรงมากฮีโร่ครับการเพาะกายเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างครับผลดีข้อดีความแบบแสดงออกครับกล้าแสดงออกแล้วก็ความแข็งแรงด้วยครับโชว์ความแข็งแรงบนเวทีครับกล้าแสดงออกเนาะแล้วโมเดลล่ะลูกข้อดีที่เราได้แบบเล่นกีฬาเพาะกายพวกได้แบบพวกความแข็งแรงพวกนี้ค่ะแข็งแรงไม่มีเพื่อนมาแกล้งเลยใช่ไหมก็บางคนก็มาค่ะจะมาแกล้งเราแล้วเราทำไงลูกก็แค่พยายามพูดให้เสียงขึงขังเอาไว้ครับพูดเสียงขึงขังพอเพื่อนเข้ามาเฮ้ยโมเดลเสร็จแล้วโดนแกล้งแน่เราทำไงครับจะขึ้นยืนนะเอายาดมก่อนไหมครับเดี๋ยวมึงทำเฮ้ยทำไมเด็กมันรัวเขาเห็นลุงเมื่อกี้น่ามากอ่ะเฮ้ยโมเดลมีแววแบบมีแววเขามีแววเขาประกันเถิงนะแต่คนนี้น่าจะเป็นการกีฬาเลยโอ้จริงจังเลยนะคุณแม่ภาคภูมิใจกับลูกสองคนนี้แค่ไหนคะคืออย่างที่เขาบอกอะค่ะเขาทำให้เราคำว่าเป็นแม่นกนุ้ยคำว่าลูกทำเพื่อเราสบายใจนี่เป็นอะไรที่แบบใจฟูใช่ใจฟูมากเลยแล้วก็เวลาเราบอกอะไรอะแล้วเขาฟังเราเขาทำตามเราแค่นี้อะค่ะเราไม่ได้หวังผลเลยว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เราแนะนำเขาแค่นี้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขามากคืออย่างน้อยเหมือนเป็นการฝึกให้เขามีเป้าหมายในชีวิตและให้เขาสามารถดำเนินชีวิตไปด้วยตามเป้าหมายนั้นด้วยการใช้ระเบียบวินัยของตัวเองด้วยการใช้ความทุ่มเทแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ผลรางวัลจากความทุ่มเทนั้นมันเป็นเหมือนบทเรียนชีวิตที่ค่อยๆสอนลูกนะฮะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะไม่ใช่ว่าจะต้องทุกคนต้องมาเอาลูกมาเพาะกายนะไม่หาความชอบของเขาให้เจอหรือความชอบที่เราจะสามารถใช้กิจกรรมนี้ทำร่วมกันกับลูกเราได้แล้วก็วางเป้าหมายให้เขาวันหนึ่งเขาก็จะแบบได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วไปใช้ชีวิตเวลาที่เขาเติบโตด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณนะฮะแม่กระแตน้องฮีโร่น้องโมเดลมากนะครับวันนี้เรามีของอร่อยๆมาแนะนำกันกับก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรเด็ดเรียกได้ว่าอร่อยมองลงเจ้าของร้านระดับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2015กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเจอกันเลยคุณปอมาสวัสดีค่ะชื่อร้านว่าอะไรลูกเตี๋ยวไก่นางงามโอ้ยเลิศเ
ิศเลิศนะแล้วเป็นนางงามอยู่ดีๆทำไมมาขายเตี๋ยวไก่ได้ล่ะลูกโอ้ยทำหลายอย่างมากพี่เกลือทั้งเป็นนางงามออกอีเวนต์เล่นละครทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรายได้ทางเดียวแล้วบางทีเราได้มีงานก็ได้เงินมันใจตุ้มต่อมๆนะใช่เงินไม่มั่นคงมันไม่ได้ไม่นอนถูกหนูก็เลยหาอะไรที่มันเป็นอินคัมที่ได้มาแบบที่มันได้มาโดยตลอดชอบอะไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เลยคิดว่าเออก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นอะไรที่เราชอบแล้วเรารู้ว่าคนเนี่ยชอบแบบไหนชอบกินประมาณไหนใช่คือเวลาเราไปกินของที่เราชอบเราจะรู้ว่าอันเนี้ยอร่อยถูกอันเนี้ยไม่อร่อยอันเนี้ยไม่อร่อยถูกจริงๆแล้วเราก็เลยจับทิศจับทางได้ว่าเออเราต้องขายก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แต่คุณผู้ชมอย่าให้เห็นนะก็คืออย่าเพิ่งก็คือเขายังเป็นหนังเป็นแบบเป็นชิ้นอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันนุ่มมากอย่าเพิ่งแปะเนี่ยจะแปะให้ดูไงว่าพอจิ้มลงไปแล้วเป็นไงมากนี่ไงนี่ไงพี่พี่ต้องแยกตรงนี้ด้วยดิเอาออกมาจากนี้จิ้มปั๊บก็คือเนี่ยเนื้อออกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเฮ้ยพี่โทษนะไอ้คนที่บอกอย่าเพิ่มเมื่อกี้ไปไหนเฮ้ยแต่เฮ้ยพี่เฮ้ยเมื่อกี้ชิมนิดเดียวยังอร่อยเลยเฮ้ยอร่อยแล้วก็หนูมีเมนูนึงนะคะที่ลูกค้าทุกคนอ่ะจะสั่งเรียกว่าซุปเปอร์นางงามซุปเปอร์นางงามไหนใช่พี่หนูกินพริกได้ไหมคะได้ไม่เยอะๆนะก็คือต้มซุปเปอร์นั่นเองอันนี้เราคิดเองด้วยถูกป่ะถูกค่ะหนูคิดเองเฮ้ยเอาสูตรมาจากไหนอะลูกคือหนูว่ามีร้านประจำเออแล้วหนูชอบกินมากไปกินกับห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าสร้างรายได้ได้นะเธอเป็นนางงามแต่เธอกินอาหารตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนเหรอใช่กินดึกมากแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันมีแบบหลายคนที่นิสัยลักษณะนิสัยเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แหละมันตอบโจทย์สำหรับหนูที่สุดคือกัดเข้าไปแล้วก็คือรู้ได้เลยอ่ะอร่อยพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยต้องกินตีนด้วยเรื่องตีนตีนอะไรคือดูดออกมาเนี่ยนะไม่ต้องเคี้ยวอะไรเยอะเลยคนไม่มีฟันก็กินได้อ้าวอันนี้คือซุปเปอร์นางงามซุปเปอร์นางงามต้องคนก่อนนะคะคนนะคะคนคนเลยคุณผู้ชมหูยดูดีหูยหูยพี่ชามนี้ขายดีมากเท่าไหร่ชามนี้เท่าไหร่นี่65บาทเฮ้ยไม่แพงไม่แพงเลยบางคนนะคะเขาจะเอาซื้อเส้นลวกเอาไปทานด้วยคือเส้นหมี่กินบะหมี่หยกอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบแซ่บๆยังไงครับยังไงตาถนนลิ้นจุกปากขนาดนี้จะแซ่บขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาชิมกันต่อนะครับ